จะส่องไปที่เต็นท์เริ่มต้นที่เต็นท์ก่อนนั่นคือตัวเต็นท์นะครับจากนั้นผมจะส่องไปในตรงบริเวณสวนยางพาราเข้าไปเรื่อยๆด้วยความกว้างของเขานะแทบจะกินพื้นที่เต็มพื้นที่เลนกล้องแล้วนะครับก็คือไม่ต้องสายไฟฉายอะไรมากมายเลยก็คือเต็มพื้นที่แบบดีแสงดีมากๆนะครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิดเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมากางเต็นท์เพื่อที่จะรีวิวโคมไฟนะครับแต่ว่าผมก็เตรียมตัวไฟฉายมาด้วยทั้ง4รุ่นนะครับเรามาดูกันว่า4รุ่นนี้จะมีตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนส่องไฟฉายทดสอบด้วยนะ Sand Sky H5GT 2,000 ลูเมนครับแล้วก็ระยะส่อง1กิโลเมตรตัวต่อมาครับก็จะเป็น Seeker T Pro นะครับ Olight Seeker T Pro ตัวนี้เป็นตัวแทนของแสงกว้างครับ4,200 ลูเมนระยะส่องไกล250เมตรนะครับตัวที่3จะเป็น Karas XT11GT Pro ซึ่งเจ้าตัวนี้ค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่ 3,300 ลูเมนแล้วก็ระยะส่อง410เมตรครับเป็นกึ่งพุ่งกึ่งกว้างนะครับแล้วก็ตัวต่อมาครับก็จะเป็น B-Night PT18 Pro Os Keeper เจ้าตัวนี้เป็นกึ่งพุ่งกึ่งกว้างเช่นกันนะครับค่าความสว่างสูงสุด 2,000 ลูเมนแล้วก็ระยะส่องไกลอยู่ที่340เมตรโอเคครับเดี๋ยวเมื่อเสร็จเรามาทดสอบกันเห็นตรงจุดไกลๆนู่นไหมครับตรงเขียวๆดำๆเลยรถยนต์ไปนะครับผมก็จะเอาเจ้าตัวสายพุ่งส่องเล่นๆดูเป็นไงครับนี่ขนาดตอนกลางวันนะแสงของเขาเข้มมากนะครับเรื่องความพุ่งนั้นไปไกลถึง1กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นแค่นี้ไม่ต้องห่วงสบายสบายSeeker T Pro ผมไม่แน่ใจว่าจะถึงไหมเพราะว่าความเข้มแสงเขาไม่ได้มากเหมือนแสงพุ่งนะเขาเป็นสายกว้างลองดูก็ได้ค่าเวลานะครับก็น่าจะถึงอยู่นะครับจริงๆมันถึงแหละระยะแค่นี้แต่ว่าความเข้มแสงมันจะเห็นได้ชัดหรือเปล่าอันนี้เป็นสายกว้าง Sand Sky H5GT ในมือผมนะโอเคครับแสงที่เราส่องตอนนี้ก็คือค่าความสว่างสูงสุด 2,000 ลูเมนแล้วก็ระยะส่องไกล1กิโลเมตรจะเห็นว่าตรงกลางที่เป็นเต็นท์เป็นเป้าหมายของเรานั้นชัดเจนมากนะครับแล้วก็แสงเข้มมากส่วนสปิลของเขานั้นจะเป็นวงกลมตัดขอบชัดเจนนะครับดูขอบมืดขอบสว่างนั้นเป็นวงกลมเลยนะครับแล้วก็พอผมเอาสปอตก็คือแสงเข้มตรงกลางส่องไปนะครับจะเห็นว่าสปิลของเขาถึงตรงหลอดไฟสีเหลืองนะไม่ถึงตัวรถนะครับอันนี้เราจะเอาเป็นตำแหน่งอ้างอิงนะดูความพุ่งความกว้างของเขาผมสายกล้องให้ดูนะครับแสงเขาได้ประมาณนี้สำหรับไฟฉายสายพุ่งพอผมปิดครับแสงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคราวนี้เรามาดูไฟฉายสายกว้างเจ้าตัวโอไลท์Seeker T Pro ครับเจ้าตัวนี้ครับอยู่ในมือผมแล้วกล้องโฟกัสไหมโอเคครับผมวางตำแหน่งจุดเดียวกันเลยนะแล้วก็จะยิงแสงที่ 4,200 ลูเมนนะครับ 4,200 ลูเมนเอาสปอตตรงกลางของแสงไปที่ตัวเต็นท์นะครับแสงจะออกเป็นวงกว้างนะคราวนี้แสงสปิลแสงของเขาจะเกลี่ยกระจายแสงแบบไม่มีขอบมืดวงกลมนะเขาจะไล่แสงจากเข้มสุดมาค่อยๆไล่ความสว่างลดลงจากตรงกลางมาด้านนอกนะครับแสงไปถึงตัวไฟสีเหลืองแล้วก็ตัวรถผมนิดหน่อยนะตรงนี้ขอบด้านนี้จะเห็นชัดเจนนะครับว่าแสงเขาเลยต้นยางพาราต้นที่อยู่ตรงตรงนี้นะครับตรงใกล้ๆมือผมเนี่ยก็คือประมาณนี้นะผมยืนอยู่จุดเดียวกันนะครับจุดเดียวกันแล้วก็ส่องมุมเดียวกันวางกล้องวางตำแหน่งไฟฉายเหมือนกันเลยให้ทุกคนเห็นความแตกต่างกันแบบชัดเจนนะครับคราวนี้ถ้าผมปิดไฟจะเป็นยังไงปิดก่อนก็จะประมาณนี้นะครับคราวนี้เรามาดูไฟฉายที่เป็นสายพุ่งแล้วก็กว้างในตัวเดียวก็คือ Karas XT11GT Pro นะครับตัวนี้3,300 ลูเมนแล้วก็ระยะส่อง410เมตรนะครับส่องปุ๊บที่ค่าความสว่างสูงสุดจะเห็นว่าตรงกลางของเขานั้นเข้มกว่า Seeker T Pro เมื่อสักครู่นี้นะครับ
แล้วก็แต่ว่าตรงสปิลของเขาจะเป็นตัดขอบส่วนมืดส่วนสว่างชัดเจนนะเห็นไหมครับตรงกลางไม่เข้มเท่ากับตัวแรกที่เป็นสายพุ่งนะ S5GT แต่ว่าขอบนั้นจะสว่างกว่า S5GT นะครับตรงซ้ายสปิลของเขาจะไม่ถึงตัวแสงนะไม่ถึงตัวไฟสีส้มซ้ายมือส่วนขวามือนั้นก็จะถึงต้นยางพาราใกล้เคียงกับตัว H5GT ครับแต่ว่าค่าความสว่างตรงสปิลขอบของเขานั้นสว่างกว่าแต่ไม่กว้างเท่านะอันนี้คือทั้งพุ่งทั้งกว้างนะครับโอเคผมจะปิดแล้วตอนนี้ยุงค่อนข้างเยอะนะครับมันกัดผมถ้าผมถือกล้องส่องหรือมันสั่นไปนิดนึงก็ให้ทราบว่ายุงกัดนะครับคราวนี้จะเป็นตัว Binite PT18 Pro OS Keeper นะครับลักษณะแสงก็คือสายพุ่งกว้างใกล้เคียงกับ XT11 GT Pro ตัวนี้2000ลูเมนแล้วก็340เมตรครับส่องไปตรงกลางคราวนี้ตรงกลางเข้มสูสีกับ XT11 GT Pro นะครับส่วนสปิลนั้นจะแคบกว่านิดนึงนะครับก็คือเขาไม่ถึงแสงของตัวสีไฟสีส้มเลยนะแล้วก็ขวามือนี้ก็ไม่ถึงกับตัวต้นยางพลาโตตรงใกล้ๆนะครับแต่ว่าตรงกลางนั้นเข้มแล้วก็ชัดเจนดีมากก็คือเป้าหมายก็คือตัวเต็นท์ที่อยู่กลางภาพนะครับนี่คือแสงของทั้ง4ตัวที่ผมมาส่องเทียบให้ดูนะครับค่าความสว่างแล้วก็ระยะของแต่ละตัวนั้นไม่เท่ากันนะครับแล้วผมก็ไม่ได้เป็นเกณฑ์ว่าตัวไหนสว่างกว่าเพราะว่าค่าความสว่างนี้มันก็บอกอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารอบนี้ผมจะให้ดูถึงลักษณะของแสงนะครับว่าถ้าเราใช้ให้ถูกจุดประสงค์มันก็จะใช้งานได้ดีนะในระหว่างสายกว้างสายพุ่งแล้วก็สายพุ่งและกว้างรวมกันในตัวเดียวนะครับโอเคสำหรับการส่องจุดเป้าหมายที่ตรงตัวเต็นท์นะครับก็น่าจะครบแล้วก็ชัดเจนเดี๋ยวคราวนี้เราจะไปถือเดินกันบ้างนะครับตอนแรกผมว่าจะถือเดินนะครับแต่ว่าผมถือยืนส่องเข้าไปในสวนบริเวณต้นไม้เยอะๆน่าจะเห็นลักษณะของแสงของเขาชัดเจนกว่านะเรามาเริ่มต้นที่ Z-Sky H5GT กันก่อนครับสายพุ่งสายมือนั้นจะเป็นไฟตรงรถผมนะครับโคมไฟสีส้มจากนั้นผมจะส่องไปที่เต็นท์เริ่มต้นที่เต็นท์ก่อนนั่นคือตัวเต็นท์นะครับจากนั้นผมจะส่องไปในตรงบริเวณสวนยางพาราเข้าไปเรื่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะครับผมพยายามรักษาแสงมุมให้มันอยู่ตรงกลางนะสปอตให้อยู่ตรงกลางส่องเข้าไปในบริเวณสวนยางพารานะครับส่องขึ้นข้างบนบ้างแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะสำหรับตัวมาดูระยะไกลของเขาบ้างนะครับหมุนมาตรงนี้ก็จะเจอระยะไกลแสงพุ่งดีมากๆนะครับเห็นเป็นลำเลยนะครับแล้วก็มาฝั่งนี้บ้างโอเคครับครบ1รอบสำหรับเจ้าตัว Z-Sky H5GT มาจบตรงจุดที่รถผมจอดอยู่ที่จุดเดิมมุมเดิมครับมาดูเจ้าตัว Seeker T Pro กันบ้างสำหรับสายกว้างนะครับผมจะส่องไปที่เต็นท์เลยเปิดค่าความสว่างสูงสุดเลยนะครับลักษณะแสงของเขาก็ต่างกันชัดเจนนะคราวนี้ผมก็จะส่องแผนกล้องไปเรื่อยๆนะครับในจังหวะแผนกล้องนะครับอันนี้ด้วยความกว้างของเขานะแทบจะกินพื้นที่เต็มพื้นที่เลนกล้องแล้วนะครับก็คือไม่ต้องสายไฟฉายอะไรมากมายเลยก็คือเต็มพื้นที่แบบดีแสงดีมากๆนะครับ 4,200 ลูเมนนะครับตัวนี้จุดประสงค์ก็คือให้ดูทุกคนดูลักษณะของไฟฉายแสงกว้างตรงกลางอาจจะพุ่งเป็นลำไม่เท่าตัว S5GT แต่ก็มีระยะ250เมตรอยู่นะคราวนี้หมุนมาทางนี้บ้างครับให้ครบ1รอบช่วงนี้ลมหน้าหนาวครับฝุ่นค่อนข้างเยอะนะจะเห็นฝุ่นตรงแสงลำแสงของไฟฉายนะครับ
โอเคครับมาจบที่ตรงจุดที่รถผมจอดอยู่ก็ให้เปรียบเทียบค่าความสว่างเลยผมจะปิดนะครับโอเคตัวต่อมาครับจะเป็นตัว Carus XT 11 GT Pro นะเจ้าตัวนี้ครับผมจะเริ่มเลยกึ่งพุ่งกึ่งกว้าง2เต็นท์ครับลักษณะแสงก็ใกล้เคียงกับ Seeker T Pro มากกว่านะครับคือสว่างเป็นมุมกว้างกว่าแล้วก็เวลาส่องไปในเฟรมนี่มันเกือบจะเต็มเฟรมกล้องแล้วครับแต่ตัวนี้ยังเห็นขอบอยู่นะไม่เต็มนะครับไม่เต็มเฟรมกล้องเกือบๆยังเห็นขอบอยู่ส่องขึ้นข้างบนบ้างครับแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะแล้วก็มาตรงทางตรงยาวๆทดสอบระยะ2นะตัวนี้410เมตรนะครับแสงก็พุ่งเหมือนกันนะเป็นลำเหมือนกันนะแต่สู้ S5 GT ไม่ได้นะครับแต่ได้ความกว้างเข้ามาเพิ่มหมุนให้ครบรอบครับแล้วก็มาจบตรงที่ตรงจุดรถที่ผมจอดอยู่นะแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะโอเคครับผมลองปิดไฟจะได้แสงแบบนี้ครับตัวต่อมาจะเป็นเจ้าตัว Binite PT 18 Pro OS Keeper นะครับคราวนี้เรามาเริ่มกันเลยแสงของเขาใกล้เคียงกับเจ้าตัว XT 11 GT Pro นะครับตรงกลางเข้มแล้วก็สปิลผมจะส่องหมุนให้ดูเลยมาถึงตรงนี้ก็จะมูดูมุมสูงบ้างนะครับคราวนี้หมุนมาที่ทางตรงโล่งๆดูระยะแสงนะครับ340เมตรนะครับประมาณนี้ก็แสงก็เป็นลำอยู่แต่ว่าสู้ S5 GT ไม่ได้นะตัวนั้นสายพุ่งของจริงวนมาที่ฝั่งนี้บ้างครับเอาให้ครบรอบก็มาถึงตรงจุดที่ผมจอดรถไว้นะครับก็จะได้แสงประมาณนี้สำหรับ Binite PT 18 Pro OS Keeper ถ้าปิดก็จะเป็นแสงประมาณนี้ครับก็ถือว่าครบถ้วนพอสมควรนะครับสำหรับการใช้งานคราวนี้ก่อนจะกลับนะครับผมจะเดินไปที่รถโดยใช้เจ้าตัวนี้ครับไฟฉายแสงกว้างนะครับในการส่องก็จะส่องให้ทุกคนดูก่อนเป็นการใช้ไฟฉายให้ตรงจุดประสงค์นะครับก็คือไฟฉายแสงกว้างเราใช้กับการถือเดินนี่มันจะให้ทัศนวิสัยที่ดีให้แสงสว่างที่ดีด้วยเวลาเดินนี่ก็จะรู้สึกปลอดภัยนะครับคราวนี้ผมก็จะเดินไปที่รถนะแต่ก่อนจะเดินไปที่รถผมส่องให้ทุกคนดูก่อนนะครับก็ประมาณนี้เลยอ่ะคราวนี้เราเดินไปที่รถต้องบอกว่าแสงของเขานี่อลังการมากนะครับ 4,200 ลูเมนผมลองส่องขึ้นข้างบนก็จะได้แสงประมาณนี้เลยเป็นตัวที่ผมชอบใช้ในการถือเดินนะถ้าตัวไหนแสงกว้างๆนะครับเดี๋ยวเราจะลองส่องไปตรงนี้แสงสวยใช้ได้เลยนะครับไหนๆเราก็นั่นแล้วเราเดินมาอันนี้ตรงจุดอันนี้โอเวอร์เลยครับถ่ายใกล้ๆแล้วก็ส่องตรงจุดที่เรากางเต็นท์คืนนี้ผมจะนอนที่นี่นะครับก็คือจะรีวิวโคมไฟทั้งหมด16ตัวด้วยก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับนอกจากคลิปนี้แล้วก็คลิปอื่นๆด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะตอนนี้ก็ใกล้จะครบผู้ติดตามใกล้จะครบหมื่นแล้วครับเหลืออีกประมาณ900กว่าคนก็ฝากติดตามให้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับคืนนี้นอนนี่นะครับใครสนใจก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันได้โอเค
ซิกเกอร์ทีโปเล่นแสงสนุกมากสำหรับสายกว้างกลับจริงๆแล้วครับผมสวัสดีครับ